ันนี้ผมเดินทางกลับกรุงเทพนะครับด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับถ้าบินสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือในเครือของซิลแอร์นะครับเราสามารถจะทำการนะฮะเช็คอินได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับวิธีการเช็คอินที่สนามบินชางฮีนะครับมีเครื่องที่ช่วยในการเช็คอินนะครับหน้าจอก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอดีวันนี้ผมบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็เลือกสายการบินครับกดคำว่าอากรีครับเพราะว่าเราไม่มีวัตถุที่เป็นต้องห้ามต่างๆครับเราก็เช็คอินโดยการใช้พาสปอร์ตนะครับเปิดหน้าพาสปอร์ตนะครับเปิดหน้าพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็วางคว่ำลงไปครับรอเครื่องดำเนินการตอนนี้ก็สั่งให้เอาออกครับเราก็ดึงออกเลยนี่ดึงออกแล้วนะครับเครื่องก็กำลังสแกนอยู่นะครับกำลังตรวจแหละนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีผู้โดยสารเพิ่มในกลุ่มแล้วก็แอดตรงนี้นะครับนะฮะผมเช็คอินคนเดียวนะครับก็เลยมีแค่คนเดียวนะครับก็กดเช็คอิน1คนนะครับก็จะมีให้ดูนะครับว่าผมนั่งที่ 57C นะครับมีชื่อของเรานะครับนะถ้าเราอยากจะเข้าไปดูซิสแมปก็คือกดด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับพอเราเช็คว่าเรียบร้อยแล้วที่นั่งของเรานะครับกดกลับมานะครับนะเราก็จะทำการคอนเฟิร์มการเช็คอินนะครับกดคอนเฟิร์มการเช็คอินเครื่องจะโปรซีดนะครับเขาจะถามว่าเรามีกระเป๋าไหมนะครับถ้าไม่มีก็ no baggage นะครับผมเลือกคำว่ามีนะครับมีจำนวนกี่ชิ้นครับสำหรับชื่อผมนะครับผมโหลดชิ้นเดียวนะครับก็กดเลข1กดเลข1แล้วก็กดที่คอนเฟิร์มครับเครื่องก็โปรซีดให้ผมละเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกเป็นสินแท็กออกมานะครับเอาไปผูกกระเป๋าของเรานะเอาไปผูกกระเป๋าของเรานะแล้วก็รอบอร์ดดิ้งพาสสำหรับขึ้นเครื่องครับได้บอร์ดดิ้งพาสมาแล้วนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปโหลดด้านนู้นนะครับแค่นี้เราก็ไปโหลดได้แล้วนะครับนะครับเอกสารเราได้มา2ชิ้นก็คือบอร์ดดิ้งพาสนะครับบัตรขึ้นเครื่องนะครับเป็นใบอ่อนนะครับนี่ที่นั่งบนเครื่องขึ้นประตูอะไรนะครับเวลาเท่าไหร่แล้วก็แบ็กเก็ตแท็กหรือว่านะครับแท็กสำหรับผูกกระเป๋าของเรานะครับและแท็กที่เราได้มานะครับเราก็ผูกกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รอคิวครับเพื่อยืนยันการโหลดกระเป๋านะครับนะครับหางแท็กนะครับที่ติดมากับชิ้นนี้นะครับให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันกระเป๋าถ้าเกิดกระเป๋าเราตกหล่นหรือว่าไม่ได้มากับเครื่องนะครับหรือไม่ได้มาด้วยนะครับก็เก็บใบนี้ไว้ยืนยันครับถึงขั้นตอนการโหลดนะครับก็เลือกสายการบินครับเลือกภาษาครับก็นี่ก็โอเคไม่มีข้อห้ามข้ออะไรนะครับเนี่ยก็จะมีวิธีการบอร์ดนะครับให้วางโดยการหงายแท็กขึ้นมาในชั้นนี้นะครับวางให้ถูกต้องเหมือนเขานะครับวางให้ถูกต้องเสร็จแล้วสแกนบอร์ดดิ้งพาสครับบอร์ดดิ้งพาสนะที่มีบาร์โค้ดนะครับที่มีบาร์โค้ดตรงนี้นะครับก็สแกนไปในจุดนี้ครับเครื่องเขาจะอ่านเสร็จแล้วให้ดึงออกมาเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ก็ให้วางบอร์ดดิ้งพาสปอร์ตครับสแกนเพื่อยืนยันต่อได้สุดครับสแกนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันนะครับกดไว้จนกว่ามันจะสแกนเสร็จรีมูฟพาสปอร์ตมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับเราสำหรับพร้อมโหลดแล้วกระเป๋าผมก็จะเข้าไปแล้วนะบัตรเช็คอินคอมพลีทแล้วก็จะพิมพ์เป็นใบเสร็จเพื่อยืนยันนะครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็เรียบร้อยครับสำหรับการเช็คอินด้วยตัวเองด้วยเจ้าเครื่องเช็คอินอัตโนมัตินะครับ